นี่ก็เสียบเข้ากับตัวท่อดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นถ้าเราไม่มีเครื่องดูดฝุ่นเราก็ไปหาซื้อท่อเนี่ยมันจะเป็นท่อเครื่องซักผ้าครับตามร้าน DIY ร้าน20บาทอะไรพวกนี้ครับเราก็มาสวมไว้เพราะนั้นเดี๋ยวฝุ่นมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราก็ให้ฝุ่นออกไปลงไปข้างล่างเลยต่อไปก็จะเป็นวิธีการจับตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะครับเราก็จับด้านแบบนี้นะครับส่วนมือขวาเราก็จับไปที่ตัวสวิตช์ถ้าปุ่มตัวนี้ถ้าเรากดสวิตช์ค้างแล้วเรากดปุ่มไปด้วยเครื่องก็จะทำงานได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปกดสวิตช์ไว้ตลอดนะครับเพราะนั้นเวลาที่เปิดสวิตช์ครั้งแรกสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้นะครับให้เราเกรงมือไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะวิ่งมันจะกระชากครับให้เราเกรงมือบังคับไว้ก่อนนะครับแล้วเวลาที่เราจะขัดไม้ก็ขัดเป็นลักษณะไปแบบนี้ครับเดินหน้าไปถอยหลังเดินหน้าถอยหลังตามลายไม้นะครับแต่ในบางกรณีก็จะมีเอียง4-5นะครับถ้าเกิดว่าไม้ที่มันหยาบมากแล้วมันนูนขึ้นมาเยอะถ้าขัดไปทางนั้นนะมันจะกินช้าเราก็ขัดแบบเอียง4-5ค่อยกินไปก่อนแล้วค่อยมาขัดจบด้วยลักษณะแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่ไปขัดขวางแบบนี้ครับเครื่องขวางแบบนี้ไม่ดีนะครับให้ขัดไปหน้าใส่หลังนะครับตอนนี้ที่เราต้องการเน้นนะครับเน้นเป็นบางช่วงเราก็สามารถยกกระดกให้หัวทิ่มลงไปหน่อยได้ครับเพราะนั้นเวลาที่มันถูกการขัดกระดาษคือมันไม่ได้โดนเต็มหน้ามันก็จะโดนแค่ช่วงนี้นะครับก็คือเป็นการเน้นเฉพาะจุดหรือเราจะกระดกนี้ก็ได้แต่กระดกนี้มันจะไม่ถนัดถ้าเราเอาท้ายลงจะไม่ค่อยถนัดไม่เหมือนเอาหัวลงอย่างนี้ครับเราก็เน้นไปแต่ต้องระวังมันจะกินลึกเข้าไปนะครับถ้าเป็นหน้าเรียบๆเราก็เป็นปกติไปแบบนี้นะครับส่วนตัวกระดาษทรายนะครับจะความละเอียดความหยาบก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของเราถ้าอย่างไม้ตัวเนี้ยคือขัดมาแล้วระดับหนึ่งก็จะต้องเอากระดาษทรายที่ละเอียดไปหน่อยแต่ถ้าเป็นไม้ดิบๆแรกๆเลยเราก็ใช้กระดาษทรายแบบสิบหยาบไปเลยนะครับก็แนะนำให้ใช้เครื่องขัดตัวเล็กมาเก็บอีกทีครับเพราะเราจะไม่เมื่อยไม่ปวดมือมากแล้วก็ตัวนี้มันก็จะใช้พวกกระดาษทรายบางๆได้ดีกว่านะครับเราก็จะเป็นถ้าขนาดนี้ก็ถนัดมือดีนะครับเป็นของ PowerTech นะครับตัวนี้คือสามารถขัดงานสีไฮกอสได้ด้วยนะครับเราก็จะไม่เมื่อยมือสถานมือมากนะครับ